กราบเรียนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการผู้ใหญ่บ้านสันดอนแก้วตำบลสันดอนแก้วจังหวัดลำปางท่านผู้บริหารทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ปีหรือ NAC2024 ครั้งที่ 19นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ค่ะและในงานเสวนาในวันนี้นะคะมีหัวข้อว่าไขปริศนาสภาพอากาศโลกร้อนสู่ภาวะโลกเดือด Global Boiling ร่วมรับมือวิกฤตเอลนิโญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะโดยในหัวข้อนี้นะคะมีแนวคิดภายใต้สานพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยนะคะด้วย BCG Implementation ค่ะซึ่งจัดขึ้นณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันนะคะนางสาวนิสากรยอดสนิทนักวิจัยทีมวิจัยเวชศาสตร์นาโนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะทางสวทช.นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมมาเข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะคะรวมถึงขอบพระคุณผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ค่ะคือบริษัท Eastern Thai Consulting 1992 จำกัดนะคะโดยวันนี้ได้มีการจัดบูธนิทรรศการนะคะที่หน้าห้องค่ะและยังมีบูธนวัตกรรมของนักวิจัยที่ทุกท่านสามารถเยี่ยมชมได้นะคะตรงข้างจุดลงทะเบียนเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอแจ้งข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยนะคะของห้องประชุมนี้นะคะโดยเมื่อทุกท่านนะคะได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะให้รีบอพยพนะคะโดยใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดค่ะก็คือ2ทางนี้นะคะโดยไปยังจุดรวมพลที่หน้าตึก11ด้านล่างค่ะนำภาพที่โชว์นะคะขอความกรุณาระหว่างอพยพนะคะห้ามใช้ลิฟต์ค่ะและให้รอที่จุดรวมพลนะคะจนกว่าเหตุการณ์จะสงบลงค่ะและดิฉันนะคะขอแจ้งเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้เข้าร่วมงานนะคะตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2565ค่ะการสัมมนาครั้งนี้นะคะอาจจะมีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะหากท่านใดไม่ประสงค์ให้ถ่ายภาพโปรดแจ้งให้ผู้จัดงานทราบค่ะหรือหากต้องการใช้สิทธิ์ภายหลังนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ขึ้นในเว็บไซต์งาน NAC ค่ะดิฉันนะคะต่อไปขอพูดคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับลำดับการวันนี้ค่ะหลังจากการกล่าวเปิดงานของผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะคะในชั่วโมงแรกค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะร่วมไขปริศนาสภาวะโลกร้อนค่ะในหัวข้อการบรรยายนะคะไขปริศนาสภาพอากาศโลกร้อนสู่ภาวะโลกเดือด Global Boiling ร่วมรับมือวิกฤตเอลนิโญค่ะโดยท่านอาจารย์รอยนนะคะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะท่านนะคะจะพาพวกเรานะคะไปไขปริศนาร่วมกันค่ะเพื่อรับมือวิกฤตเอลนิโญในครั้งนี้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะท่านอาจารย์รอยนยังให้เกียรติกับพวกเรานะคะในฐานะที่ท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผู้บริหารและนักวิจัยนะคะมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับพวกเราค่ะผ่านเรื่องเล่าเสริมพลังใจประสบการณ์ผลักดันวิจัยด้านน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจฐานรากค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างมากนะคะที่จะได้ร่วมกันสร้างพลังบวกเสริมพลังใจในการทำผลงานวิจัยนะคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นการบรรยายหัวข้อความคาดหวังสู่ความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะโดยคุณธนาโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐนะคะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะมาดูกันนะคะว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสาธารณะเนี่ยมีความคาดหวังที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อบริหารน้ำอย่างไรบ้างค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเข้าสู่ช่วงเสวนาวิชาการค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในวันนี้ค่ะในหัวข้อนะคะสารแนวคิดสู่แนวปฏิบัติร่วมพลังขับเคลื่อน Circular Water Economy นะคะเพื่อคุณภาพน้ำสร้างคุณภาพชีวิตค่ะซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในการขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน Circular Water Economy ค่ะ จากผู้ร่วมเสวนานะคะทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนนะคะโดยหน่วยงานที่กำหนดนโยบายผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคการศึกษาและหน่วยงานวิจัยค่ะฟังจากหัวข้อบรรยายในวันนี้นะคะน่าสนใจเลยนะคะบัดนี้นะคะได้เวลาสมควรแล้วค่ะดิฉันนะคะขอเรียนเชิญดร.วณี ฉิมศิริกุลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กล่าวเปิดงานค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเรียนท่านอาจารย์ดร.รอยนต์ จิตรดอนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์คุณธนโรจน์ วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคุณกรวุฒิ บรรยงวรพินิจผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณณัฐยา เมนไทยสงฆ์ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษานะคะสวัสดีค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้ใหญ่สว่างเทพเถาสวัสดีอีกครั้งค่ะผู้ใหญ่บ้านสันดอนแก้วตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางท่านผู้บริหารวิทยากรนักวิจัยและผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและเสวนาทุกท่านวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มากล่าวเปิดงานสัมมนาในงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ชื่อย่อเราจะเรียกกันว่า NAC 2024นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่19ในหัวข้อที่น่าสนใจและสำคัญมากๆกับชีวิตของทุกคนหัวข้อก็คือไขปริศนาสภาพอากาศโลกร้อนสู่สภาวะโลกเดือดภาษาอังกฤษก็ Global Boiling ร่วมรับมือวิกฤตเอลนีโญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปเราอาจจะย่อคุยกันว่าวทนก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะก่อนอื่นดิฉันขอเป็นผู้แทนคณะทำงานชาวสวทช.และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.รอยนต์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณอาจารย์อย่างสูงนะคะที่กรุณามาร่วมบรรยายและแชร์ประสบการณ์ที่มากคุณค่าท่านอาจารย์รอยนต์เป็นผู้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วยพลิกชีวิตความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมจึงเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้รับฟังเพิ่มเติมจากประวัติโดยย่อของท่านจากผู้ดำเนินรายการในช่วงถัดไปดิฉันขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านด้วยค่ะทั้งจากหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายและเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคการศึกษาและทีมวิจัยของพวกเราที่จะมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งพูดถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้นในช่วงเสวนาอดใจรอนะคะอยู่กับพวกเราจนกระทั่งถึง the end of session วันนี้นะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันค่ะว่าวิกฤตภัยแล้งที่รุนแรงเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศกำลังเผชิญอยู่แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้ซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับการยกเว้นเลยเราก็จะได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสภาพอากาศที่เลวร้ายที่เราไม่ได้ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลื่นความร้อนหรือภัยแล้งเป็นวงกว้างสำหรับประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งในหลายๆพื้นที่ดังนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยคำถามที่สำคัญก็คือว่าเมื่อโลกเปลี่ยนโลกร้อนจนกระทั่งเป็นโลกเดือดเราจะปรับตัวกันอย่างไรแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยควรจะรับมือเรื่องนี้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้กันอย่างไรงานสัมมนาในวันนี้จึงขอเริ่มต้นค่ะด้วยท่านอาจารย์รอยนต์ซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็ชวนพวกเราคิดค่ะชวนพวกเราไขปริศนาสภาพอากาศที่โลกร้อนกลายเป็นโลกเดือดซึ่งกระทบมาถึงเรื่องภัยแล้งอย่างที่ดิฉันกล่าวไปว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะร่วมรับมือกับวิกฤตเอลนีโญกันอย่างไรเชื่อว่าทุกท่านมาถึงจุดนี้ค คงจะตื่นเต้นเมื่อกี้เราคุยกันทีมวิทยากรนั่งคุยกันสั้นๆนะคะรู้สึกตื่นเต้นเรากำลังพูดถึงเรื่องจริงที่สำคัญก็หวังว่าทุกท่านจะอยู่กับพวกเราแล้วรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องเล่าจากท่านอาจารย์รอยนในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นนักวิจัยตัวจริงเสียงจริงที่ทำงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของท่านมักจะให้กำลังใจและวันนี้ก็เป็นพลังใจที่สำคัญให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันค่ะเวลาเราพูดถึงงานวิจัยงานวิจัยคือการสร้างสรรค์ถ้าเรามาสร้างสรรค์แล้วเราช่วยกันทำโจทย์วิจัยที่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ถูกต้องนั่นแหละค่ะคือการสนับสนุนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประโยชน์กับประเทศและเป็นรูปธรรมมากที่สุดและนี่คือบรรยากาศที่พวกเราอยากเห็นเกิดขึ้นในวันนี้ต่อด้วยวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะคะจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งท่านจะมาแลกเปลี่ยนและนำเสนอเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำของประเทศไทยทิศทางและบทบาทและถ้าท่านมีมุมมองในส่วนอื่นที่คิดว่าเป็นประโยชน์ยินดีมากๆเลยนะคะพวกเราพร้อมรับฟังอีกส่วนหนึ่งค่ะส่วนที่2ซึ่งเป็นไฮไลท์ของวันนี้เสวนาหัวข้อเสวนามีว่าสารแนวคิดสู่การปฏิบัติรวมพลังขับเคลื่อน Circular Water Economy ดิฉันชอบคำนี้เพื่อคุณภาพน้ำสร้างคุณภาพชีวิตมีคำถามนักวิจัยโค้ชเซสชันนี้ที่จะคุยกันว่าคุณภาพน้ำจะสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไรพวกเราจะได้รับฟังการแลกเปลี่ยนมุมมองที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่ภาคนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็รวมถึงบทบาทขององค์กรส่วนท้องถิ่นภาคการศึกษาทีมวิจัยที่เราร่วมทำงานกันมาของสวทช.เนี่ยมีทั้ง Nanotech, Mtech, Nectech และเพื่อนๆพันธมิตรหน่วยงานมหาวิทยาลัยในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมอราชภัฏลำปางมอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอุดรธานีแล้วก็มข.มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นตัวอย่างรวมทั้งวันนี้ท่านจะได้ฟังจากท่านผู้ใหญ่บ้านว่าทีมวิจัยเวลาเราลงพื้นที่ทำงานในพื้นที่เราประสบกับโจทย์ความสำคัญความท้าทายแล้วก็ปัญหาจริงแล้วเราแก้กันอย่างไรซึ่งเชื่อว่าวันนี้นักวิจัยน่าจะได้แชร์ทีมวิจัยของพวกเราน่าจะได้มีโอกาสแชร์ตัวอย่างภายใต้โครงการการตรวจวัดและพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเวลาที่เราลงพื้นที่ดิฉันจำได้ว่าดิฉันลงพื้นที่กับดร.นัทไปพบท่านผู้ใหญ่แล้ววันนั้นเราก็คุยกันถึงเรื่องวิธีการเนาะเทคโนโลยีเราไม่ได้พูดถึง Advanced Tech เราไม่ได้พูดถึง High Tech แต่เราบอกว่าเราจะช่วยกันให้เกิด The Right Tech หรือเทคโนโลยีที่มีความใช้ได้จริงเกิดคุณค่าวันนี้ดิฉันเชื่อว่าเซสชันการเสวนาจะเป็นรูปแบบนั้นค่ะตัวอย่างโครงการที่ดิฉันพูดถึงเมื่อครู่โครงการบูรณาการเป้าหมายที่สำคัญก็คือชุมชนและครัวเรือนเข้าถึงน้ำสะอาดผลของปี 2566 ทีมวิจัยร่วมมือกันทำงานนี้ผลก็คือ700ครัวเรือนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้ซึ่งนี่คือความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่นักวิจัยชื่นใจในการลงพื้นที่ทำงานนะคะณจุดนี้ดิฉันขอเรียนย้ำอีกครั้งนะคะว่าโจทย์วิจัยทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นโจทย์สำคัญของทุกคนไม่ว่าจะพูดถึงปริมาณหรือพูดถึงการพัฒนาคุณภาพน้ำเช่นกันเวลาพูดถึงการพัฒนาในทุกวันนี้ทุกเวทีท่านจะได้ยินคำว่ายั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืน sustainable development เรื่องน้ำเช่นเดียวกันค่ะเหมือนกับคำภาษาอังกฤษที่เรามักจะได้ยินพูดถึง water food energy nexus นี่คือความสำคัญความเชื่อมโยงของปัจจัยทั้ง3แบบเป็น3พิลาร์หลักที่ต้องการความสมดุลให้เกิดขึ้นน้ำอยู่ในนั้นนะคะน้ำเกี่ยวกับอาหารแน่นอนน้ำเกี่ยวกับ energy แน่นอนแต่วันนี้เราพูดเรื่องน้ำกันนะคะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังนั้นเวทีสัมมนาและเสวนาในวันนี้ค่ะจึงนับเป็นโอกาสที่ดีมากที่องค์ประกอบของทุกภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญและควรจะมาเชื่อมต่อกันมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันและดิฉันหวังว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นส่วนทุกท่านที่มาเข้าร่วมฟังคือจิ๊กซอหลักจิ๊กซอสำคัญนะคะท่านแลกเปลี่ยนได้เลยค่ะท่านเสนอความเห็นได้เลยค่ะท่านมองจากมุมมองของท่านแล้วเราจะคุยกันแบบเปิดอกเปิดใจตรงไปตรงมา พื่อช่วยการบริหารจัดการน้ำของประเทศบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันจึงขอเปิดงานสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อไขปริศนาสภาพอากาศโลกร้อนสู่สภาวะโลกเดือดหรือ Global Boiling ร่วมรับมือวิกฤตเอลนีโญเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการสัมมนาในวันนี้หรือเสวนาก็ตามจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านและขอร่วมเป็นพลังใจในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเราให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจต่อทั้งสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดได้เร็วที่สุดดิฉันขอบพระคุณท่านอาจารย์รอยนอีกครั้งค่ะขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านและขอบคุณบริษัท Eastern Thai Consulting 1992 จำกัดที่กรุณาสนับสนุนงานสัมมนานี้นะคะพร้อมกับขอบคุณความสนใจเวลาที่ทุกท่านมาร่วมฟังสัมมนาแล้วก็เสวนาในวันนี้รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของงาน NAC2024 ในปีนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณดร.วรรณี ฉิมศิริกุลมากค่ะ